ทูตสวยๆนี่สวยวันนี้เพื่อนคนไทยมาหานะคะโอ้ยแดนมันส่องโอ้ยแดนมันส่องเนี่ยไปตรงที่ไม่มีใส่เสื้อแดงเขาไว้มันจะได้เด่นสวยอยู่ชอบกินกรอบๆไม่ชอบกินสุกแต่อันนี้มันจืดอ่ะปีนี้ก็ยังว่าแหละแต่ละปีมันไม่อร่อยไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วยายถ่ายตรงนี้เลยเนาะไม่อยากไปถ่ายข้างนอกมา2คนนะคะกินกัน4คนนี่ยายจะลองไปตั้งๆดูใครจะกินก็กินคนไทยนะอุ่นซาลาเปานี่ได้เต็มตะกร้าเลยสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากวันนี้แดดทั้งวันเลยปกติทุกวันมันจะมีแบบว่าแดดมั่งไม่มีแดดมั่งแต่วันนี้แดดทั้งวันแต่น่าเสียดายไม่ได้ทำงานข้างนอกพอดีจะมีแขกมากินกาแฟตอนบ่ายสองนะคะเดี๋ยวจะตัดจัดโต๊ะรอแขกก่อนดูดิแดดดีมากเลยเปรี้ยงปร่างเลยนี่นะคะเดี๋ยวยายจะไปตัดดอกไม้ในสวนมาจัดแจกันหน่อยเพราะว่าดอกไม้ไม่ได้ทำอะไรเนาะเสียดายมันเอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าไม่มีแขกยายก็จะไม่ตัดหรอกเพื่อนๆแต่พอดีมีแขกมาตัดมาจัดแจกันหน่อยเนาะไปไปเดี๋ยวยายขอเข้าไปตัดไอ้ดอกรักเร่ก่อนไปไล่นกด้วยเนาะนกกินแอปเปิลเจียวเลยเห็นไหมลักเร่ก็พากันเริ่มบานแล้วเนี่ยนี่โอ้ยน่าเสียดายแต่ดอกอันนี้นะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้อากาศหนาวมากนะช้ำหมดตายด้วยไม่รอดทุกปีเหมือนกันเนี่ยทุกปีกำลังบานอยู่อย่างนี้นะหนาวมาชับหมดเลยดอกนี้ไม่เคยได้บานหมดสักทีเลยนะไม่เคยได้บานหมดสักทีดูดิเพียบเลยเพื่อนๆนะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยกำลังมาอุ้ยนี่รักเร่นะคะสวยเนาะไปตัดดอกคำมั่นสัญญาข้างหลังมาเมื่อกี้
สวยเนาะเยอะๆจะตัดก็เสียดายดอกอันนี้นะดูดิมันเวลาตัดอะมันต้องตัดหมดเลยแต่พวกนี้มันยังไม่บานอะเนาะเนี่ยเสียดายพวกนี้แต่ว่ามันต้องตัดแบบนี้นี่เนี่ยมันต้องตัดมาหมดเลยเนี่ยอย่างนี้เสียดายสวยไหมตอนดอกไม้เยอะๆมีแต่คนบอกยายตัดดอกไม้ไปจัดแจกันหู้ใหญ่ชอบให้มันอยู่ในสวนมากกว่าเนาะจะตัดเห็นไหมเยอะแยะแต่จะตัดก็เสียดายมายายคอยจัดก่อนเด้อโอ้ยอันนี้ก็ต้องตัดออกอีกแล้วแหละเพราะว่าเจกันมันเตี้ยจะเอาสูงสูงก็ได้น้อยได้ดอกไม้น้อยมารอดูกันมารอรุ่นกันมันจะเป็นยังไงเนาะเจกันดอกไม้ใหญ่เอาลงอีกนิดเสียดายเด้นี่ไงพี่ใหญ่บอกดูดิยังเหลืออีก1 2 3ที่มันยังไม่บานเนี่ยมันจะมาเป็นกิ่งเป็นกิ่งอย่างนี้ตัดออกไปอันที่ไหนที่มันไม่บานใส่ไปหมดมันก็เต็มจะกันเนาะเสียบเสียบเสียบขุดขุดทมทมแดดส่องจะไม่ชัดหน่อยนะเดี๋ยวยายคอยจัดก่อนเด้อเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆดูเด้ซื้อเขาเนี่ย200ไม่อยู่นะคะช่อเนี้ยถ้าซื้อเขานะคะต้องมาทางนี้สิมันย้อนแสงอ่ะมันมองไม่เห็นเพื่อนนี่ตั้งตรงนี้เพื่อนจะไปตั้งในโต๊ะนั้นก็แดดส่องมองไม่ชัดเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ชัดกลับเทรน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 นี่สวยไหมป่ะเดี๋ยวแขกมาอย่าเยอะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะตัดองุ่นหน่อยเพื่อเขากินอย่าเอาบันไดมาขึ้นไปตัดสูงๆเอาที่เหลืองๆหวานหวานข้างบนนี่นะคะที่เหลือตัดเอาพวงสวยๆเหลืองๆข้างบน
ยายเขาตัดด้วยเด้อขึ้นมาถ่ายให้ดูเฉยๆเพราะว่ามันต้องใช้มือหนึ่งตัดเนาะมันโดนแดดสวยเนาะดูพวงตรงนี้หวานเจี๊ยบเลยนะเนี่ยข้างบนนี่แตกต่างกันพวงข้างล่างข้างล่างยังเขียวอยู่นี่ได้เต็มตะกร้าเลยเนี่ยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วยายถ่ายตรงนี้เลยเนาะไม่อยากไปถ่ายข้างนอกมาสองคนนะคะกินกันสี่คนนี่ยายจะลงไปตั้งดูใครจะกินก็กินคนไทยนะอุ่นซาลาเปาด้วยองุ่นแล้วค่อยไปทีหลังเนาะนี่เนาะสองคนกินกาแฟนะคะโคตรสวยๆนี่สวยวันนี้เพื่อนคนไทยมาหานะคะโอ้ยแดดมันส่องโอ้ยแดดมันส่องเนี่ยไปท้องที่ไม่มีแดดดีกว่าแดดส่องแดดส่องนั่นไงเห็นหรือยังเห็นไหมรู้จักไหมอ๋อรู้จักทำไมมันเยอะวู้เยอะมากเลยดูมันเลยแจกจนมาทางตรงนี้โอ้ตรงนี้สวยใส่เสื้อแดงเขาไว้มันจะได้เด่นสวยอยู่ให้ทุกหน่อยแชะสวยแล้วไปได้หกแน่มีลูกแม่แย่ไว้ทำพันดูดิเอาที่มันไม่ได้เอาที่มันไม่ใหญ่นะก่อนต้มจืดอร่อยนะต้มใส่ไก่อร่อยเนี่ยลูกอันนี้ของเขาก็มีแต่ว่าเขาไปเอามาไว้ที่ไรเขาไม่เห็นมันสุกเขาคือเขาก็เลยแล้วลูกชอบกินชอบกินกรอบกรอบไม่ชอบกินสุกแต่อันนี้มันจืดอ่ะปีนี้ก็อย่างว่าแหละแต่ละปีมันไม่อร่อยไม่เหมือนกันใช่มันเป็นพวกกุ้งช้ำพอละคุณเอาลูกเดียวลูกเดียวอะไรเพราะว่าของคุณมีหมดแล้วฉันก็เลยไม่เอามาให้ผลไม้มาดูตรงนี้อันนี้รุ่นสองอันนี้รุ่นแรกเลยแล้วก็นี่ที่เราเอาไว้ทำพันธุ์เอาอีกไหมไม่เอาไอ้พวกนี้ของเราลูกใหญ่ด้วยนะแต่ว่าเราเห็นแล้วเราชอบกินพันธุ์ว่ามันออกเปรี้ยวออกอมหวานหลักของเราเป็นอย่างนั้นแต่ลูกใหญ่มากเลยนะลูกไม่ได้ลูกเล็กๆด้วยนะมันร่วงหมดแล้วลูกใหญ่มันหนักแล้วเห็นไหมมันร่วงมันนี่ไงดูดิมันไม่ยอมแก่ถ้าแก่มันจะออกเหลืองนี่แหละรุ่นแรกดูดิลูกมันเลอะเลยปล่อยมันหนาวแล้วสบายมันถ้ามันมีแดดอีกสักหน่อยนึงนะดูคนเอาไปที่พ่อบอกว่าเธอเอาไว้ได้ก็เดี๋ยวก็เดือนนี้เดือนตุลาแล้วเดี๋ยวมันก็ตายแต่ฉันก็เลยขอไม่แน่บางปีที่หิมะตกนะเดือนพฤศจิกาพริกยังอยู่เลยเพราะว่ามันยังไม่หนาวเนี่ยอากาศมันจะอยู่ประมาณเนี้ยถ้าอย่างนี้ก็อากาศอย่างนี้มันไม่ตายที่เราจะทำข้าวต้มมะระเกิด